ยอมคนไหนยอมคนไหนไม่ยอมคนไหนยอมแต่ผมก็แย่ตรงที่ว่าพอคนไหนยอมก็กลายเป็นเขาต้องรอไปเรื่อยๆคนไหนที่ไม่ยอมก็จะได้ก่อนอันเนี้ยคือมันเหมือนคนจนมุมคนจนต่อครับพี่มันเหมือนคนจนต่อที่ว่าเขาจะเอาชีวิตมึงแล้วเขาจะเอาตำรวจมาจับมึงแล้วกับอีกคนหนึ่งเขารอได้อยู่ผมต้องเลือกเวที่มันจนต่อเวที่ว่าถ้าผมไม่เคลียร์เวเนี้ยผมจะไม่มีกำลังหรือไม่มีเวลาที่จะไปเคลียร์เวที่รอได้พี่พอนึกออกไหมครับคือคนที่มาขู่เนี่ยทำไมถึงได้เงินทำไมถึงได้เงินเพราะถ้าผมไม่เคลียร์คนที่มาขู่ปุ๊บผมโดนจับปุ๊บจบเลยจบเลยสิ่งที่ผมพยายามแก้ปัญหาอยู่คือมันจบเป็นการเปิดใจไลฟ์สดนะครับของพี่เต้ยมาสไตล์ในตอนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาชีวิตตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่ามูลเหตุจูงใจที่ทำให้พี่เต้ยมาสไตล์ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยการรุมควันในรถยนต์คือปัญหาเรื่องหนี้สินที่เข้ามารุมเร้าที่ทุกคนได้ฟังไว้เมื่อสักครู่นะครับพี่เต้ยพูดชัดเจนครับว่าติดหนี้สินเป็นจำนวนมากและเจ้าหนี้เองก็ตามทวงไม่หยุดหย่อนบางคนถึงขั้นขู่เอาชีวิตก็ต้องรีบไปหาเงินส่วนนี้มาให้เขาก่อนคนที่เป็นเจ้าหนี้เจ้าอื่นก็บอกอ้าวทำไมชำระหนี้ของเจ้านี้ได้ทำไมชำระหนี้ของนี่ไม่ได้เครียดยอมรับว่าจนตรอกนะครับเนี่ยครับมูลเหตุจูงใจของเน็ตไอดอลชื่อดำอย่างพีเตอร์แมคสไตล์นะครับแล้วก็เป็นดาวโอลิแฟนหลายคนรู้จักนะครับรวมถึงเป็นดาว Twitter เป็นเซ็กครีเอเตอร์มีการผลิตคอนเทนต์หลายอย่างครับคนอยู่ในแวดวง LGBTQ ก็จะรู้จักพีเตอร์ดีปรากฏว่าเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบนะครับว่าพีเตอร์เนี่ยตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยการรมควันในรถยนต์เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มที่ชลบุรีมูลเหตุจูงใจคือเรื่องเงินครับคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบว่ารายได้ปกติเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวออกมาพีเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยได้ประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า 500,000 จากการทำคลิป OnlyFans แต่มันติดเรื่องเอกสารหลายอย่างครับจากเงินที่ควรจะได้ตรงๆโอนเข้ามาเลยก็ไม่ได้ทำให้ต้องเอาไปยืมตรงนั้นประโปะตรงนี้หยิบตรงนั้นมาใช้ตรงนี้ทุกอย่างล้มระเนระนาดในคลิปเมื่อสักครู่ที่เป็นการเปิดใจสุดท้ายพี่เต้ยมีการให้บทเรียนไว้หลายอย่างนะครับผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินเนี่ยนะครับพี่เต้ยยอมรับครับว่าในคลิปเนี่ยตนเองใช้เงินเกินตัวไปเป็นบทเรียนสำคัญในเรื่องการใช้จ่ายเหมือนกันเขาบอกเขาเป็นคนที่หารายได้เยอะจนประมาทอันนี้คือบทเรียนในชีวิตว่าควรทำอะไรให้มีสติทำอะไรให้รอบคอบกว่านี้รายได้ของผมมันแบบเยอะจนคิดว่าแค่หาเมื่อไหร่ก็ได้หาใหม่ก็ได้แป๊บเดียวหาได้พอถึงจุดที่มันล้มจริงๆเนี่ยมันหาไม่ได้แบบที่มีการชะล่าใจไว้ไปฟังเสียงพี่เต้ยครับใจดีกันไปใช่ครับมันคือบทเรียนอันดับแรกคือเราหน้าใหญ่ทุกคนบอกผมหน้าใหญ่อันนี้ผมยอมรับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นคือผมเป็นคนที่หารายได้ได้เยอะหารายได้ได้เยอะจนชะล่าใจจนประมาทอันนี้คือความผิดคือบทเรียนในชีวิตเลยครับว่าทำอะไรให้มีสติมากกว่านี้ทำอะไรให้แบบรอบคอบกว่านี้คือรายได้ของผมมันแบบมันเยอะจนแบบผมแบบคิดแค่ว่าไม่เป็นไรหาได้แบบเดียวหาได้แบบเดียวหาได้พอถึงจุดที่มันล้มจริงๆมันหาไม่ได้แบบที่เราชะล่าใจไว้อันนี้คือบทเรียนแล้ว